ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะพี่ๆคะวันนี้นะคะเป็นงาน Startup Thailand and Eastern Thailand 2016วันสุดท้ายของงานแล้วนะคะและที่พี่ๆอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือห้องสัมมนา2นะคะที่เราจะมีการเวิร์กช็อปนะคะ Basic to ICT นั่นเองนะคะ IoT นะคะต้องขออภัยด้วย IoT นะคะวันนี้พี่ๆเตรียมอุปกรณ์กันมาอย่างพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเช้านี้10โมงช่วงเวลานี้จนถึงช่วงเที่ยงนะคะเราจะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะเป็นพื้นฐานก่อนนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็เป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์บนโลกนี้นะคะเป็นอย่างไรให้พี่ๆได้กระจ่างกันก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะถึงจะเป็นเรื่องราวของการเวิร์กช็อปอย่างจริงจังนะคะตอนนี้พี่ๆคนไหนนะคะช่วงเช้าแบบนี้ยังไม่ได้ทานเบรกบ้างด้านนอกนะคะมีเบรกคอยบริการให้อยู่นะคะสามารถทานเบรกกันได้นะคะหรือว่านำมาเข้ามาทานด้านในก็ได้เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรคนเก่งของเรานะคะมาบรรยายแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่างานนี้นะคะเป็นงานที่ร่วมมือนะคะกับภาครัฐแล้วก็ทุกๆภาคส่วนนะคะที่เราอยากจะจุดประกายนะคะแล้วก็อยากจะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายของสตาร์ทอัพนะคะของประเทศของเราแล้วก็รวมไปถึงเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะเป็นงานที่เกิดขึ้นนะคะที่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะให้เราได้ขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเติบโตตื่นตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะได้มีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจต่างๆได้สามารถใช้สื่อจากหลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายทิศทางในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยงานนี้จึงเกิดขึ้นและวันนี้วันสุดท้ายของงานแล้วเราจึงมีสิ่งดีๆมาฝากแล้วก็เราอยากจะฝากกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมไว้สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมงานด้านในอยากจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้นะคะหรือว่าเก็บภาพความประทับใจเนี่ยเราอยากจะขอพี่ๆเข้าไปแฮชแท็กให้เรานิดนึงนะคะแฮชแท็กกับ Startup TH หรือว่า Startup CNX แล้วก็ Digital Rise ด้วยนะคะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้ได้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขอเรียนเชิญวิทยากรสุดหล่อของเราคนนี้นะคะพี่ณัฐนะคะจากเชียงใหม่นะคะ Maker Cup นะคะเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นบรรยายนะคะกับหัวข้อ Basic to IoT นะคะเชิญนะคะปรบมือให้กับพี่ณัฐต้อนรับนิดนึงค่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึง Basic IoT Cloud กันนะครับดังอยู่ใช่ไหมครับก็ฮาร์ดแวร์ที่เราวันนี้เราจะมีการพูดถึงการทำ IoT device นะครับแล้วก็การส่งค่าจาก IoT device เนี่ยบอร์ดนี้เป็นบอร์ด Espresso Lite นะครับเป็น ESP8266 ทั้งหมดก็ IND โดยคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มาดูว่าการ visualize data บน cloud service เนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็การทำ alert system นะครับว่ามีไฟไหม้สมมตินะครับไฟไหม้อุณหภูมิร้อนเกินให้ส่งpush notification มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็เมื่อกี้คุยกันหลายท่านแล้วก็พบว่าเป็น developer กันซะส่วนใหญ่เลยก็เราก็จะมีบาลานซ์นะครับก็คือจะคุยไปด้าน developer ด้วยแล้วก็ช่วงเช้าก็จะเป็นการพูดถึงประวัติ IoT เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ตอนนี้สามารถต่อ Wi-Fi นะครับได้ที่ Expert 3020นะครับแล้วก็password expert ap นะครับก็สไลด์นะครับ presentation สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ cmmc.io/cnx1.pdf นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อณัฐวีระวรรณนะครับก็ก่อนที่จะมาทำ IoT เต็มตัวเนี่ยก็เป็นเว็บ development นะครับทำเกมด้วยแล้วก็ทำ Android Development นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำ IoT แล้วก็เฟิร์มแวร์เป็นหลักนะครับก็อยู่บริษัท Maker Share แล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ Maker Club นะครับก็ขอพูดถึงเชียงใหม่ Maker Club นิดนึงว่าคืออะไรและทำไมถึงมาทำด้าน IoT กันนะครับเมื่อตอนปี2014นะครับเชียงใหม่ Maker Club เก
เกิดการรวมตัวกันของเด็กๆนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปนะครับมาทำอะไรร่วมกันนะครับในด้านเมคเกอร์เราก็สนุกกันมากนะครับก็คือมีเด็กเครื่องกลเข้ามาอยู่ในชมรมนะครับมีโปรแกรมเมอร์เข้ามานะครับมีสายอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับมันก็เลยเกิดการทำงานร่วมกันก็เลยเกิดกิจกรรมสนุกๆ นะครับก็ปี2014เนี่ยหน้าตาห้องชมรมก็เป็นโล่งๆประมาณนี้นะครับแล้วพอทำด้วยกันไปสักพักเนี่ยผ่านไป1ปีครับชมรมก็เกิดความสนุกสนานมากคือสังเกตจากความรกนะครับก็บรรยายด้วยภาพแล้วกันนะครับแล้วก็พอจบปี2015เนี่ยปี2016นะครับเราก็มีเมกเกอร์อีเวนต์นะครับชื่อว่าเชียงใหม่เมกเกอร์ปาร์ตี้นะครับก็จัดไป2ปีแล้วนะครับก็คือเป็นอีเวนต์ที่ให้เมกเกอร์มารวมตัวกันมาปล่อยของกันนะครับก็มีมาจากทั่วประเทศนะครับจัดที่เชียงใหม่อันนี้ก็คือหน้าตาชมหน้าสตาฟที่มาช่วยทำเมกเกอร์ปาร์ตี้นะครับในปี2016เนี่ยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับพอมันเป็นเมคเกอร์ปาร์ตี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นเฉพาะในประเทศนะครับก็เกิดมีเมคเกอร์จากต่างประเทศนะครับเข้ามาจอยอีเวนต์เรานะครับแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเรามีโปรเจกต์เจ๋งๆเยอะเลยนะครับมีเด็กไทยเนี่ยก็เจ๋งเขาก็เลยเชิญไปเป็น IoT Mentor นะครับที่สิงคโปร์นะครับก็คือไปคอยให้คำแนะนำงานแฮกกาธอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าเมกะธอนนะครับเมกะธอนก็คือเป็นเมกเกอร์เอามาแฮกกาธอนก็คืองานแฮกกาธอนเหมือนสตาร์ทอัพแฮกเนี่ยแหละครับแล้วก็โจทย์เขาก็จะเป็นใช้ฮาร์ดแวร์เอามาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ขนทีมไทยไปนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กไทยเราก็สามารถไปสอนไปแนะนำ IoT ที่ต่างประเทศได้นะครับก็บอร์ดที่เราจะใช้นะครับเมื่อกี้เกินไปนิดนึงแล้วชื่อว่า Espresso Light นะครับตัวนี้เราจะมีกล่องให้นะครับบอร์ดนี้ R&D โดยคนไทยทั้งหมดนะครับก็จริงๆแล้วเวอร์ชั่นแรกๆนะครับมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ดูว่าเป็นเปื่อยๆนะครับเซ็นเซอร์กับจอเนี่ยก็บัดเกลียวเองเพราะตอนแรกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเชียงใหม่ไม่กล้าขับก็เอามาทำแบบนี้แล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็ควรจะเริ่มต้นอะไรแบบง่ายๆนะครับ Espresso Lightชื่อก็เลยชื่อว่า Espresso Light นะครับก็คือให้เริ่มอะไรเบาๆก็เลยเป็นบอร์ดที่มีที่ให้เสียบเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นได้เลยนะครับก็คือมีซ็อกเก็ตได้เลยไม่ต้องบัดกีนะครับแล้วก็มีจอมีซ็อกเก็ตเสียบจอให้เลยนะครับไปถึงเราก็จะเริ่มอะไรที่มันง่ายขึ้นนะครับก็ R&D เรื่อยมาตอนนี้ Espresso ก็เป็น Espresso Light เวอร์ชันที่2แล้วนะครับก็หน้าตาก็มีกล่องสวยงามนะครับในเวอร์ชั่น2นะครับมีซ็อกเก็ตเสียบจออยู่ด้านบนแล้วก็เสียบอุณหภูมิความชื้นอยู่ด้านล่างนะครับเอาสลับกันนะครับก็นอกจากนั้นนะครับในที่เชียงใหม่เมกะคลับเนี่ยก็ทำพวก IoT แล้วก็ทำพวก R&D ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นเมกะสเปซด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าโปรดักต์เราทำมามีอะไรบ้างนะครับก็คือมีหลายบอร์ดนะครับที่เป็นชิลของ Espresso Light นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับที่ร่วมมือกับ Pin Creative Space นะครับก็คือ Pin Creative Space เป็น Maker Space ของสาวๆของเชียงใหม่ไม่ก็ครับก็คือเป็น Maker Space ของหนุ่มๆก็คือจะไปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะครับอันนี้เขาก็มีดีไซน์มีแฟชั่นนะครับอันนี้จะเห็นว่าเสื้อนะครับเสื้อจะมี LED อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวมี QR Code อันนี้เข้าได้นะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับ qrx.io/play นะครับก็เป็นการเอาบอร์ดเราเนี่ยแหละครับไปทดสอบก็คือควบคุมเปลี่ยนสีไฟเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับซึ่งหน้าตาการใช้แอปพลิเคชันในการเปลี่ยนนะครับเราใช้เว็บเทคโนโลยีนะครับตัวนี้เป็นเว็บเลยนะครับก็คือทำ Color View มาแล้วก็เลือกแล้วก็ส่งค่าผ่านอินเทอร์เน็ตไปนะครับผ่านคลาวด์ไปวิ่งไปที่เสื้อแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อนะครับก็เป็นการทดลองว่าเฮ้ยการทำเว็บออฟติงเนี่ยหรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเว็บออฟติงเนี่ยมันทำได้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้ก็สามารถทำได้แล้วหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับ IoT มาสัก2ปีนะครับอันนี้ก็คือถือว่าได้รับเกียรติจาก Nextech นะครับก็ชวนเราไปเป็นคณะกรรมการตัดสินงาน NSC ปีที่ผ่านมานะครับก็คืองานแข่งขันมหกรรมแข่งขันซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยนะครับ National Software Contest นะครับ
ก็มีโปรเจกต์เจ๋งๆของน้องๆก็เยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีโครงการไปอบรม IoT Camp นะครับกับ Nextech นะครับก็มี2รอบนะครับรอบแรกก็จัดที่เชียงใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10วันนะครับอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็จะไปจัดที่กรุงเทพต่อนะครับก็จะมาขึ้นเกี่ยวกับ Internet of Thing นะครับตอนแรกก็ตอนเช้าก็จะบรรยายไปน่าจะไม่ยาวนานมากครับอาจจะมีให้สมัครregister service ก่อนที่จะมาลุยต่อตอนบ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับ Internet of Thing ครับอันนี้เป็นการเสิร์ช Google Trend นะครับก็คือจะเห็นว่าในช่วงปี2014นะครับก็คือมีเทรนด์มีการพูดถึง Internet กันเยอะมาก Internet of Thing กันเยอะมากนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะมาดูว่า Internet of Thing เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะได้ยินหลายชื่อมากที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับเช่น The Internet of Things นะครับ Machine to Machine Communication นะครับ Ubiquitous Computing Embedded Computing Fog Computing แล้วก็ Internet of Everything นะครับก็เรามาแคลิฟายกันก่อนนะครับว่าเราจะพูดถึงชื่อไหนดีนะครับวันนี้จะพูดถึงชื่อที่เป็น Generic ก็คือ The Internet of Things นะครับส่วนอันที่ได้ยินบ่อยๆกันอีกทีนึงนะครับก็คืออันสุดท้ายเลยInternet of Everything นะครับอันนี้เป็น commercial name ของ Cisco นะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้เราก็จะใช้ generic name ก็คือที่เป็น Internet of Things นะครับ Internet of Things เนี่ยคำนี้มันเกิดขึ้นมาในช่วงปี2008ถึง2009นะครับก็คือนานละทีนี้ revolution นะครับก่อน Internet of Things เนี่ยยุคแรกๆเลยมันเกิด electronic device เกิดขึ้นนะครับเป็น electronic ก่อนแล้วก็เกิด personal computer มาแล้วเกิด Ubiquitous Computing ก็คือการพยายามที่จะเอาคอมพิวเตอร์นะครับไปยัดในสิ่งของเช่นเมื่อก่อนฟังท่านหมอจิมเล่าให้ฟังก็จะเป็นคุยกับเพื่อนฝรั่งก็จะชอบยกตัวอย่างว่า Ubiquitous Computing เนี่ยมันคือการจับคอมพิวเตอร์ไปใส่สิ่งของเขาจะยกตัวอย่างบ่อยๆคือชักโครกที่มีสมองอยู่ข้างในมีคอมพิวเตอร์เอาไปใส่ในการรู้ว่าเราเข้าไปทำธุระแล้วเราเสร็จแล้วก็กดชักโครกอัตโนมัติก็คือยุคนั้นก็คือเขาก็เล่าตัวอย่างเนี่ยอันนี้มีแค่นี้จริงๆเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการเอาคอมพิวเตอร์ไปใส่ติงเนี่ยครับมันก็เป็นราคาแพงแล้วยิ่งการเกิดคอนเน็กชันเกิดอินเทอร์เน็ตคอนเน็กติวิตี้เกิดขึ้นเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับก็มันก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยมายุคหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการคุยกันระหว่างแมชชีนเป็นแมชชีนทูแมชชีนคอมพิวติ้งนะครับแล้วมายุคนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับอันนี้ก็เป็นเรโวลูชั่นนะครับก็ไล่เรียงไปถึงประวัติก่อนว่าก่อนที่จะเกิด Internet of Things เนี่ยตั้งแต่ปี1984ครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ DNS นะครับ Domain Name System ถูก introduce ขึ้นมานะครับในปี1984นะครับหลังจากนั้นอีก5ปีนะครับท่านเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีนะครับก็บอกว่ามันจะมี World Wide Web นะครับสร้าง World Wide Web ขึ้นมานะครับในปี1990นะครับก็มีคนคนนึงนะครับเขาก็บอกว่าชื่อจอห์นรอมสกี้นะครับก็คือสร้างอินเทอร์เน็ตเดเวิร์สขึ้นมาอันแรกนะครับก็คือสามารถสร้างเปิดปิดได้ทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วปี1991นะครับเว็บเพจเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับโดยท่านเซอร์ทิมนะครับเบอร์เนอร์สลีนะครับแล้ว1 Google นะครับอินคอร์ปอเรทก็คือเริ่มรวมตัวกันเนี่ยในปี1998นะครับแต่ปี1999นะครับก็มีคนคนนึงนะครับชื่อว่าเควินแอชตันได้ประดิษฐ์คำว่า Internet of Things ขึ้นมานะครับในปี1999นะครับแต่ว่าผ่านไปเกือบ10ปีนะครับปี2008ถึง2009เนี่ยเขาถือว่า Internet of Things ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆนะครับเขาจะเน้นว่าได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือเขาจะเน้นคำว่า born นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเขาถึงถือว่า Internet of Things มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับก็ในปี2011นะครับก็มีหลายคนและรู้จัก Arduino นะครับก็เป็น open source hardware ก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้สามารถทำ IoT project ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า Arduino ถ้าใครเคยเขียนแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันเขียนง่ายมากนะครับก็คนทั่วไป maker หรือ DIYer มันสามารถทำ project ด้าน Internet of Things ขึ้นมาเองได้นะครับอันนี้ก็คือชมหน้าของ Kevin Ashton นะครับก็เป็น
คนอังกฤษนะครับก็ตอนนั้นอ่ะก็ทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ที่ MIT นะครับก็ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาจากเอกสารนะครับเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างชัวร์เลยว่า Internet of Things เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาในปี1999นะครับก็คือมี reference อยู่ด้านล่างนะครับก็คือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็โหลดได้จากสไลด์ได้เลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่า definition ของ Internet of Things อ่ะมีหลากหลายมากนะครับตอนนี้คืออาจจะงงว่าเอ้ย Internet of Things มันแปลว่าอะไรแน่นะครับวันนี้ก็ลองดูแต่ว่าวันนี้จะอ้างถึงในวิกินะครับอันนี้เอามาจากในวิกิเห็นว่ามี text เยอะมากนะครับอย่าเพิ่งตกใจก็คือ Internet of Things เนี่ยเป็น network ในนี้เขียนว่าเป็น network of physical device นะครับแล้วก็มี network connectivity ระหว่างการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับระหว่าง physical device นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง physical device กันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็อันนี้ IoT GSI นะครับก็ define IoT ไว้ว่าเป็น infrastructure นะครับของ information society นะครับจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับ information นะครับ information society นะครับก็คือมี data วิ่งไปวิ่งมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเขาก็คาดการไว้ว่า Internet of Things นะครับ IoT เนี่ยจะมี50พันล้านนะครับบิลเลียนในปี2020นะครับเรามาดูกันว่าทำไมนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าในปี2008ถึง2009เนี่ยมันเกิดInternet of Things ขึ้นมาจริงๆนะครับก็จะเห็นว่าตรงลูกศรชี้ตรงสีแดงนะครับเป็นอัตราส่วนว่า connected device นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยอัตราส่วนของอุปกรณ์กับคนเนี่ยครับมีมากกว่า1ละก็คือมันเกิดอุปกรณ์ที่มีเยอะนะครับอย่างน้อย1คนต่อ1 device เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี2008ถึง2009นะครับเขาก็เลยบอกว่านี่แหละเป็น internet of thing ที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าในปี2020นะครับก็จะมี50 billion device นะครับ connected device นะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยก็จะเป็น 6.58 นะครับอันนี้information จาก Cisco นะครับพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ปี2011นะครับอันนี้ก็เป็นภาพ visualization นะครับก็คือเป็นอินโฟกราฟิกนะครับว่าในปี2010นะครับตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยคือเป็น connected device หรือว่า thing นะครับก็จะเห็นว่ามันมากกว่าจำนวนประชากรโลกและอัตราส่วนนะครับก็2008ถึง2009เนี่ยก็คือประมาณ1นะครับแล้วก็ในปี2020เนี่ยก็จะมี50บิลเลียนนะครับก็คือเยอะมากเลยอันนี้มาพูดถึงองค์ประกอบของ Internet of Things นะครับเมื่อกี้เราก็เกริ่นกันไปแล้ว Internet of Things นะครับก็ต้องประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับก็ต้องเป็น Things นะครับ Things คืออะไร Things ก็คือสิ่งของในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับ Things คือสิ่งของธรรมดาเลยอย่างเช่นเก้าอี้ประตูนะครับนาฬิกานะครับชักโครกเมื่อกี้นะครับแล้วก็พอมี things เนี่ยก็ยังไม่พอนะครับต้องมีข้อ2ว่ามีการเอาไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นแหละใส่ลงไปใน things พวกนั้นนะครับซึ่งพวกไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์วันนี้ที่เราจะเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้Espresso Lite นะครับเอามาอ่านค่าแล้วก็ส่งค่าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับก็พอมีเริ่มมีคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในติงซะมันยังไม่พอครับมันต้องมีคอนเนคติวิตี้เกิดขึ้นนะครับพอมีคอนเนคติวิตี้มันก็เกิดการแลกเปลี่ยน Data ได้นะครับเกิด Data Society Information Society ขึ้นมาได้นะครับก็ข้อ3ก็เกิดคอนเนคติวิตี้เกิดขึ้นนะครับพอมีคอนเนคติวิตี้เกิดคอมมิวนิเคชันนะครับเกิด Data แน่นอนนะครับทีเนี้ย4ข้อมันยังไม่พอครับใน Internet of Things เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็น4ข้อนี้จริงๆเขาจะเรียกว่า M2M มากกว่าคือยุคของการสั่งเปิดปิดไฟนะครับก็คือสั่งว่า device ตัวนึงคุยกับอีกตัวนึงนะครับแต่ว่า Internet of Things จริงๆแล้วมันยังไม่พอครับมันต้องมีอีกข้อนึงครับข้อที่5นะครับก็คือเป็นความฉลาดนะครับความฉลาดเนี่ยก็จะเป็น Cloud Service นะครับถ้าจะดูจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการมีคอมพิวเตอร์นะครับการมี small computer microcontroller sensor เนี่ยมันต้องเขียนโค้ดแน่ๆครับเขียนโปรแกรมแน่ๆก็คือเป็นซอฟต์แวร์เกิดขึ้นมา1ที่นะครับ1ที่แล้วคอมมิวนิเคชันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์อีกที่นึงครับในคลาวด์เซอร์วิสซึ่งตรงเนี้ยท่านหมอจิมที่เป็นfounder ของเชียงใหม่ Maker Hub แล้วก็ Maker Asia เขาบอกว่ามันสำคัญมากมันต้องเกิดซอฟต์แวร์ at the level above single device นะครับคือขยายความตรง
ซอฟต์แวร์ตรงที่2นะครับเราพยายามจะทำตรงเนี้ย small computer นะครับที่ยัดไปในติงเนี่ยให้มันประหยัดไฟที่สุดนะครับมันก็เลยจะไม่มีการประมวลผลอะไรหนักๆทุกเซนเซอร์ทุก device ก็จะอยากจะแค่ส่งค่าอาจจะส่งนานๆทีแล้วส่งขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะไม่ประมวลผลหนักๆแต่ว่าเราจะประมวลผลหนักๆใส่ความฉลาดเข้าไปขนาดไหนก็ได้นะครับใน cloud service ตรงนี้นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์อีกเลเยอร์นึงก็จะเรียกว่าซอฟต์แวร์ at the above level above single device นะครับก็มาพูดถึงติงกันบ้างนะครับก็คือเมื่อกี้พูดภาพรวมไป5ข้อแล้วก็พูดถึงติงยกตัวอย่างติงครับอันนี้เรียกว่า Fitbit ครับก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนปี2013 Fitbit ก็คือเป็นประมาณ wristband นะครับเป็นเหมือนนาฬิกานี่แหละแต่ว่าหน้าที่ของ Fitbit เนี่ยทำอย่างเดียวคือทำสเต็ปเคาน์เตอร์ครับสเต็ปเคาน์เตอร์นับ9ของเราอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรนับ9คุยกับโทรศัพท์ส่งค่าไปที่อินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองครับอันนี้ติงที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วพอส่งค่าขึ้นไปนะครับก็มีการ visualize data นะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ใช้ที่ใช้มาจริงๆนะครับในปี2012แล้วปี2013เนี่ย Fitbit track การเดินของผมนะครับได้ 1,800 กิโลเมตรนะครับก็คือจะแท็กหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นการส่ง data ขึ้นไปที่ระบบ cloud ของ Fitbit แล้วพอส่งขึ้นไปครับมันก็มีความฉลาดเกิดขึ้นนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเขาก็จะเอาไปเข้าอัลกอริทึมไปประมวลผลแล้วก็บอกว่าสัปดาห์นี้เราเดินมากน้อยยังไงควรจะทำยังไงกับชีวิตประจำวันเราดีเขาก็มีแนะนำนะครับก็บอกว่าแท็กการนอนด้วยนะครับเรานอนวันละ5ชั่วโมงนะครับด้านขวาที่เป็น1 2 3เขาก็ใส่เกมฟิเคชันเข้ามาว่าเป็นลำดับนะครับว่าใครได้ที่1 นะครับก็คือเป็นการเหมือนออกกำลังกายที่สนุกมากขึ้นนะครับเป็นการเล่นเกมนะครับแล้วเขาก็บอกว่า 94% เนี่ยของยูเซอร์ที่ไปสำรวจมานะครับผลที่ได้จาก Fitbit คือได้ลดน้ำหนักนะครับออกกำลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็กินเฮลที่กินให้สำหรับสุขภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงนะครับช่วงนั้นผมก็ลดน้ำหนักไปได้ประมาณ10โลเลยเพราะว่าเป็นช่วงออกกำลังกายพอดีแล้วออกแล้วสนุกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใส่มีซอฟต์แวร์2ที่นะครับก็คือ Internet of Thing เกิดติงธรรมดาเกิด Cloud Service เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใส่สมองลงไป2ที่ก็ทำให้เกิดความสนุกเกิดขึ้นเกิด Internet of Thing เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับอันนี้เป็นถังขยะนะครับถังขยะอันนี้ที่สิงคโปร์นะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นถังขยะที่ไม่ใช่ถังขยะธรรมดานะครับมันมีการใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปข้างในใส่คอนเนคติวิตี้เข้าไปข้างในนะครับถังขยะเนี่ยนอกจากทำหน้าที่เป็นถังขยะแล้วที่เป็นติงธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำหน้าที่เป็นแบบพลเมืองด้วยนะครับมันคอยดูว่าแถวนั้นมันเกิดเสียงดังเกิดขึ้นไหมแล้วมันถ้าเสียงดังเกิดขึ้นในเวลาเทียบกับข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็จะสามารถโทรเรียกตำรวจให้มาแถวนี้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีว่าในการทำInner of Thing เนี่ยก็คือติงธรรมดานี่แหละสามัญไม่ต้องทำอะไรโหดร้ายทารุณว่าโหดมากๆนะครับก็เป็นติงธรรมดาแต่ว่าใส่ความฉลาดลงไปเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอินโฟกราฟิกนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าถ้าทุกอย่างนะครับ Internet of Thing คือการเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อด้วยกันหมดเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าถ้าตื่นสาย5นาทีหรือว่านาฬิกาปลุกเร็วขึ้น5นาทีอะไรเงี้ยมันจะเกิดระบบอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มีระบบพวกขับรถเติมแก๊สอะไรนะครับก็คือมี coffee maker ทุกอย่างจะชีวิตก็จะดูแบบว่าเป็น matrix มากขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสของนักพัฒนานะครับจะเอาไปเชื่อมต่อกับเอาสร้าง device เราไปเชื่อมต่อกับ internet of thing ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ smart device นะครับก็ปี2012ก็เริ่มมี Nike Plus นะครับ Fitbit 2012นะครับเมื่อกี้เป็น Fitbit รุ่น2แล้วรุ่นแรกชื่อว่า Fitbit 1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Nest 2013แล้วก็มี iWatch 2014นะครับมาพูดถึง connectivity กันบ้างนะครับทีนี้ connectivity เนี่ยก็จะให้ทำให้เกิด Internet of Things It's 11 hours ขอโทษครับปิด
ก็ enabling technology นะครับเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Internet of Things ขึ้นมาได้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คืออาจจะมี RFID มี Wi-Fi นะครับซึ่งบอร์ด Aperture Lite ตัวเนี้ยก็ใช้ Wi-Fi นะครับแล้วก็มี Zigbee นะครับมี IPv6 ขึ้นมานะครับก็ข้อดีของ Wi-Fi นะครับก็คือใช้กันแพร่หลายมาก indoor outdoor ใช้ได้หมดนะครับราคาถูกนะครับแต่ว่าบาง condition นะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับ RFID นะครับก็ใช้กันเยอะในพวก transportation นะครับพวก logistic นะครับแล้วก็มีการ deploy ที่ง่ายนะครับใช้แท็กตัวหนึ่ง leader ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ connectivity ระยะทางของการสื่อสารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ type ของการ์ดนะครับ Zigbee ก็ low cost เหมือนกันแต่ว่าข้อดีคือแบตเตอรี่จะอยู่ได้ยาวนานมากทำ mesh network ได้นะครับก็ตัวโปรโตคอลเนี่ยก็คือรองรับโหนดจำนวนมากอยู่แล้วนะครับทีนี้ IPv6 เนี่ยมันก็จะแปลกมาในหัวข้อเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือ connectivity ทั้งหมดเลย IPv6 เนี่ยสำคัญมากก็คือมันทำให้เกิดdevice ขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ IP ธรรมดากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะหมดแล้วการที่มี Internet of Things เนี่ยมันก็จะ IP ไม่พอใช้ IPv6 เนี่ยก็คือมาช่วยด้านตรงนี้นะครับซึ่ง IPv6 เนี่ยเขาก็มีคนบอกว่าการเกิดขึ้นของ IPv6 นะครับสามารถเก็บได้ทุกอะตอมเลยนะครับของพื้นผิวของโลกนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือ address นะครับที่เอาไปใช้แบบเนี้ยได้อีก100โลกของเรานะครับก็คือเยอะมากเยอะแบบอาสงไขนะครับอันนี้ก็คือสตีเวนลิปสันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดถึง Cloud Service แล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะก่อนที่ Cloud Service จะมาบูมช่วงหลังๆนะครับเราก็ต้องเขียนเองเราก็จะเหนื่อยมากตอนแรกเราก็เขียนซอฟต์แวร์ที่นี่ครับซอฟต์แวร์ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไม่ทำอะไรมากส่วนใหญ่จะส่ง Data แล้วก็พยายามจะส่งให้ประหยัดพลังงานนะครับแล้วพอมี Data แล้วทำยังไงครับมี Data แล้วเราก็ต้องเขียนโปรแกรมว่าส่ง Data ไปสักที่นึงนะใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใช้ Cloud Service เนี่ยเราก็ต้องทำโปรแกรมที่ Cloud ขึ้นมาเองก็เหมือนทำ Cloud เองอย่างเช่นทำฐานข้อมูลขึ้นมาเก็บข้อมูลลงไปนะครับพอเก็บข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยถ้าจะไปใส่ความฉลาดหรือว่าไปพอดกราฟก็ไปทำอะไรอีกมากมายนะครับวันนี้ก็จะคือจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเซอร์วิสนะครับที่เราจะทำให้สร้างกราฟขึ้นมาได้ง่ายๆโดยที่เราก็สมัครใช้งานนะครับก็ลดภาระลงไปนะครับตัวแรกก็เป็น ThingSpeak นะครับ ThingSpeak เนี่ยอันนี้เดี๋ยวบรรยายไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีนึงนะครับว่าเราจะใช้ยังไงเดี๋ยวจะเวิร์กช็อปกันตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็บรรยายให้ก่อนส่วนสไลด์นะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับก็ ThingSpeak เนี่ยเป็นเซอร์วิสในการเก็บข้อมูลนะครับวันนี้ตัวอย่างของ ThingSpeak ก็คือเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นลงไปนะครับเอาไปขึ้น ThingSpeak นะครับเป็นเซอร์วิสตัวนึงนะครับพอเอาขึ้น ThingSpeak แล้วเนี่ยก็พอดกราฟอุณหภูมิความชื้นขึ้นมานะครับวันนี้จะสอนว่าจะพอดกราฟขึ้นมายังไงนะครับพอเราสมัครแล้วกดสร้าง channel นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ channel ก็คือเหมือน1โปรเจกต์ของเรานะครับแล้วเราก็จะได้ channel ID มานะครับพอได้ channel ID มาแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราจะเอาค่าขึ้นไปที่ThingSpeak หรือว่า Cloud Service ตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็ให้ไปที่แท็บ API Key นะครับแล้วก็จะได้คีย์มาคีย์ก็คือเปรียบเสมือนพาสเวิร์ดที่เก็บเข้าไว้ในเอาไว้เก็บ Data ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พอได้พาสเวิร์ดมาแล้วได้คีย์มาแล้วนะครับก็ไปหน้า Import กับ Export Data นะครับก็จะมี API ในการเอาค่าขึ้นไปข้างบนนะครับก็พอเรา request แค่ get API นะครับก็สามารถได้กราฟขึ้นมาอันเนี้ยเป็นข้อดีของ Cloud Service นะครับคือถ้าเราอยากได้กราฟแบบด่วนๆนะครับมี data ไม่เยอะนะครับไม่ใช่มี data ไม่เยอะครับคือต้องการสร้างกราฟแบบด่วนๆเร็วๆนะครับทำได้ง่ายๆคือ ThingSpeak นี่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิส1ตัวที่มันง่ายมากสำหรับทุกคนที่อาจจะเริ่ม
้นกับ Internet of Things นะครับก็จะได้กราฟมาด้วยความรวดเร็วนะครับตัวที่2นะครับก็คือเป็น esper.io นะครับ esper.io เนี่ยเป็นคลาวด์โดยคนไทยเหมือนกันนะครับคือที่เราพัฒนาบอร์ดนี้ขึ้นมานะครับเราไม่ได้ทำบอร์ดอย่างเดียวเราทำฮาร์ดแวร์ R&D ฮาร์ดแวร์ขึ้นมานะครับส่งขายทั่วโลกแล้วก็มีคลาวด์เซอร์วิสด้วยนะครับอันนี้คลาวด์เซอร์วิสของบริษัท esper.io นะครับ esper.io เนี่ยก็มีฟีเจอร์ในการส่งค่าขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าจะใช้ MQTT โปรโตคอลนะครับอันนี้สำหรับ developer อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างครับเดี๋ยวจะไปลงกันอีกทีนึงว่า MQTT protocol เนี่ยใช้ยังไงนะครับมีฟรีบอร์ดนะครับฟรีบอร์ดเป็น open source เป็น service ที่เอาค่าจากเซนเซอร์เราอะครับไปสร้างกราฟไปทำวิดเจ็ตต่างๆนะครับซึ่งจะต่างกับ ThingSpeak ตรงที่ ThingSpeak เนี่ยก็ได้กราฟขึ้นมาแบบที่ ThingSpeak ฟิกไว้นะครับส่วนฟรีบอร์ดเนี่ยเราเลือกสามารถเลือกวิดเจ็ตได้อยากจะได้Gageขึ้นมาอยากจะได้ Text ขึ้นมานะครับแล้วก็จัด Layout ได้นะครับแล้วก็เซฟลงไว้ได้นะครับแล้วก็อีกเซอร์วิสหนึ่งก็คือมี Push Notification นะครับ Push Notification เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับสามารถเอาไปสร้างระบบแจ้งเตือนได้นะครับว่ามีเงื่อนไขอุณหภูมิความชื้นมากเกินไปให้ส่ง push notification นะครับเดี๋ยวก็จะพูดถึงว่าสมัครยังไงนะครับใช้ยังไงมี geo fencing นะครับในการรู้ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับคนที่โหลดสไลด์ไปแล้วนะครับก็หน้านี้จะทำให้สามารถโหลดแอปได้นะครับก็ถ้าใครยังไม่โหลดเดี๋ยวจะเอาลิงก์ดาวน์โหลดสไลด์ให้อีกทีนึงนะครับก็การส่ง push notification นะครับเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็สร้างโดยบริษัท Expert นะครับก็คือเป็นแอปมีทั้ง iPhone และ Android นะครับเขาก็จะมีเว็บในการให้ยิง push notification ลงไปที่เครื่องแต่ละเครื่องนะครับก็ต้อง install ก่อนเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะบรรยายไปก่อนครับตอนบ่ายเราก็จะมาเวิร์กช็อปกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาว่าใช้งานไม่ยากครับก็เข้าเว็บสมัครนะครับจะได้ account มา1อันนะครับพอได้แอปเข้ามา1อันแล้วเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดแอป install แอปเรียบร้อยนะครับล็อกอินไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมี device โผล่ขึ้นมานะครับจากในหน้า My Smartphone นะครับแล้วก็ให้กดตรงรูปสายฟ้านะครับเพื่อที่เตรียมจะส่ง push notification ไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็คือให้พิมพ์ถ้าเราจะส่งจากในเว็บนะครับก็คือพิมพ์ message แล้วส่ง push notification ส่ง text ไปได้เลยนะครับทีเนี้ยในมุมมองของ embedded device นะครับก็จะต้องก๊อป URL นี้ไว้นะครับถ้าเป็นใคร developer จะคุ้นเคยดีว่ามี URL มี API อยู่นะครับส่งคีย์ไปนะครับคีย์คือเอาได้จากข้างบนนะครับเป็นเหมือน password เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ security string ไปว่า message เป็นอะไรนะครับ string ตรงเนี้ยเราก็จะเอาไปใช้ใน service นะครับของใน firmware ของพวก embedded board นะครับพอเราไปเรียก get request ตรงนี้ปุ๊บมันก็ได้ส่ง push notification ไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับทีนี้มาพูดถึง NetPy กันบ้างนะครับ NetPy เนี่ยก็เป็นอีกเซอร์วิสนึงครับ NetPy เนี่ยเป็นเซอร์วิสที่เอาไว้ทำให้ data นะครับส่งขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับให้ device คุยกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะต้องถ้าเราจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะสั่งงานกลับมาที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราอาจจะต้อง forward port ให้ทะลุเราเตอร์มาก่อนเพราะว่าตอนแรกเราจะไม่สามารถเข้าถึงโนดหรือว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่อยู่ใน device ของเราได้นะครับ NetPy เนี่ยเป็น service ของคนไทยเหมือนกันนะครับอันนี้พัฒนาโดย Nextech นะครับก็สามารถส่ง message คุยกันระหว่าง device 2ตัวนะครับสั่งเปิดปิดไฟ2ตัวสั่งเอาแอปมาสั่งนะครับได้ง่ายแล้วก็มีไลบรารีให้ใช้เลยนะครับไม่ต้องเขียนเองเยอะนะครับก็ NetPy นะครับเขาบอกว่าเขาย่อมาจาก Network Platform for Internet of Everything นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา IoT นะครับที่สามารถให้เชื่อมต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายนะครับเขาก็ช่วยจัดการด้าน Security ให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเองเนี่ยเราต้องทำออเทนทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากไม่งั้นเราจะได้เมสเซจจากคนอื่นหรือไม่ก็โดนแฮกนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาดูแลเรื่อง security ให้อย่างดีนะครับสิ่งที่ NetPy Provide เนี่ย
ก็คือมี REST API นะครับ REST API เนี่ยก็คือสามารถส่ง data ผ่านPost สั่งผ่าน GET ได้นะครับเพราะว่าการที่ใช้ HTTP protocol นะครับทำให้มันไลท์เวทอ่ะเพราะว่า HTTP protocol เนี่ยไม่ว่าบอร์ดไหนนะครับที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มันต้องเรียก HTTP ได้อย่างแน่นอนเขาก็เลยทำ REST API ไว้ให้ใช้นะครับก็คือส่วนถ้าเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็เขาก็มี pub sub pattern นะครับ publish subscribe นะครับก็คือเป็นการส่ง data ไปมานะครับเป็นการเรียกชื่อของอีกคนนึงว่าเราจะส่ง data ให้แล้วนะส่งแบบนี้แล้วคนนั้นก็จะได้รับข้อมูลที่เราส่งไปนะครับแล้วก็จะมี storage ให้ด้วยนะครับก็คือเขาใช้เป็น postbox API นะครับแล้วก็มีการบอกว่ามี coordination นะครับ coordination ของใน netpy เนี่ยจะเป็นการบอกว่ามีใครออนไลน์อยู่มีใครออฟไลน์ไปแล้วหลุดไปแล้วนะครับเราสามารถไปเขียนโปรแกรมจัดการได้นะครับว่าเวลา device มันตายแล้วหายไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับระบบได้นะครับก็ NetPy นะครับเขาก็บอกว่าเป็น Cloud Service อยู่ด้านบนนะครับเป็น Cloud ในการเชื่อมต่อกับ device ต่างๆนะครับก็จะเรียกว่า MicroGear นะครับ MicroGear เนี่ยก็จะมีหลากหลายภาษานะครับใน Arduino IDE ก็มีนะครับใน Raspberry Pi ก็มีนะครับในพวก Android iOS ยังมีในเว็บมีครับ HTML5 ก็สามารถทำได้เกือบทุกแพลตฟอร์มนะครับก็จริงๆทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่ามี HTTP GET แล้วคือมี HTTP protocol มี REST API แล้วเนี่ยก็จะชีวิตง่ายมากนะครับก็อันนี้เป็นด็อกเตอร์ที่อยู่ที่ Nextech นะครับก็บอกว่าการวิ่งบน NetPy เนี่ยใช้ MQTT Protocol นะครับคือตัวแบบ Full Version นะครับวิ่งพอร์ต1883นะครับมีการใช้ MicroGear ซึ่งเป็น Client Library นะครับในการติดต่อซึ่งก็ต้องเช็คด้วยว่า Network เราไม่บล็อกพอร์ต1883 8083และ8080นะครับอันนี้ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็เอาไว้ในอ้างอิงในตอนที่เราจะต้องใช้นะครับอันนี้ก็จะลงลึกมานิดนึงจะพูดถึง MQTT protocol นะครับเมื่อกี้เราก็จะพูดกันบ่อยว่า MQTT protocol เนี่ยใช้ในทำไมเขาใช้กันเยอะใน embedded นะครับก็ MQTT protocol เนี่ยเป็นแบบ pub sub pattern นะครับเป็น lightweight messaging queue นะครับแล้วก็ทุกเซนเซอร์นะครับที่เมื่อกี้เกริ่นไปนิดนึงว่าเราไม่จำเป็นต้อง forward port นะครับเพราะว่าMQTT protocol เนี่ยมันเป็น broker based นะครับก็คือ message อยู่บน cloud เลยทุก device ทุกตัวเนี่ยติดต่อขึ้นไปที่ cloud มันติดต่อข้างนอกหมดครับมันไม่จำเป็นต้องกลับมาที่หลังเราเตอร์มันก็เลยไม่ต้อง forward port เนี่ยเวลาการติดต่อไปที่ broker นะครับมันก็เกิดลิงก์เกิดขึ้นแล้วคนจะส่ง data นะก็ส่งไปที่ broker ก็ส่งต่อให้นะครับก็เลยไม่ต้อง forward port แล้วความนิยมของ MQTT protocol นะครับก็จะเห็นว่ามันมี small header size มากนะครับก็คือ header มีขนาดเล็กมาก publish กับ connect เนี่ยมี 2-4 ไบต์นะครับในขณะที่ HTTP เนี่ยครับก็อาจจะได้ถึง1กิโลไบต์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น MQTT protocol ก็ต้องการ library ที่เอามาให้ติดต่อผ่าน protocol นี้ได้นะครับซึ่ง library พวกเนี้ยมันต้องรอคนสร้างครับหรือไม่เราก็ต้องสร้างเองแต่ว่าพวกHTTP เนี่ยมันส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วในการ get ในการ post อะไรนะครับก็มีฟีเจอร์อีกหลากหลายเราจะมาพูดถึงกันหรือว่ามาช่วง Q&A ก็จะมาถามกันนะครับก็อันนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีโบรกเกอร์อยู่ตรงกลางนะครับโบรกเกอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ NetPy ก็เป็นโบรกเกอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคอสเป็นเซอร์วิส1ตัวนะครับในการคุยกันนะครับการคุยกันเนี่ยก็จะเห็นว่า client C นะครับ client C อยู่ข้างบนบอกว่าขอ subscribe นะครับขออ่านข้อมูลนะครับที่ชื่อว่า temperature นะครับตรงเนี้ยจะเรียกว่า topic นะครับ topic ก็คือเหมือน channel เหมือนห้องนะครับบอกว่าขอฟัง data ทุกอันนะครับที่วิ่งเข้ามาในห้องที่ชื่อว่า temperature นะครับส่วน client B ก็บอกว่าโอเคฉันจะส่งฉันก็ขอรับ temperature เหมือนกันนะครับก็คือ C และ B เนี่ยขอรับข้อมูลจากโบรกเกอร์นะครับที่ชื่อในห้องที่ชื่อว่า temperature
แล้ว client A นะครับ client A ก็บอกว่าฉันจะส่งข้อมูลไปที่ temperature นะครับที่เป็นข้อมูล 22.5 นะครับไปที่โบรกเกอร์พอ client A ส่งไปปุ๊บโบรกเกอร์ก็บอกว่าอ๋อมีคนรอรับข้อมูลอยู่ที่ temperature channel ที่ชื่อ temperature นะครับ topic ที่ชื่อ topic ที่ชื่อว่า temperature เนี่ย2คนก็จะยิง data ต่อไปให้นะครับอันเนี้ยคือ pub sub pattern นะครับก่อนเตรียม workshop นะครับอันนี้ก็จะมี expert workshop นะครับจะดูว่าเราจะทำยังไงกับ workshop ดีนะครับก็ตอนแรกก็ต่อ wifi นะครับสไลด์อันตอนนี้ถ้ามีใครยังไม่ได้โหลดสไลด์นะครับก็ตอนนี้สามารถจดลิงก์ไว้ก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดสไลด์ที่ผ่านมาข้างหน้านะครับเอาไว้ reference ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เวลาดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับขอเวลาจิบน้ำนิดนึงนะครับนี้ก็จะพูดถึง expert นะครับเป็นตัวเนี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะบรรยายพวกเนี้ยครับให้หมดไปก่อนแล้วก็เผื่อใครติดธุระจะได้ไปทำธุระนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกลับมาเวิร์กช็อปพวกเนี้ยอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเราลองลุยกันนะครับexpert นะครับก็มีทั้งทำฮาร์ดแวร์นะครับทำmobile application ทำ cloud service infrastructure นะครับแล้วก็เพื่อให้เราสามารถสร้างพวก IoT product ได้ง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็น engineer โดยคนไทยทั้งหมดนะครับทีนี้ workshop pack ของวันนี้ที่เราจะได้ทำกันนะครับเราก็จะมีตัวนี้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วย Espresso Light ที่ได้ยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีจอ OLED นะครับก็คือเป็น128x64 พิกเซลนะครับแต่ว่าก็จะมีเฟิร์มแวร์มาในนี้ด้วยนะครับก็จะมีการรับส่งเซ็นเซอร์นะครับ DHT 22เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นนะครับแล้วก็วันนี้เราจะไม่ได้เขียนโค้ดนะครับเราจะใช้เฟิร์มแวร์มาตรฐานเนี่ยในการส่งข้อมูลไปมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของบอร์ด ESP 8266ที่เราจะใช้เป็น IoT device ของวันนี้นะครับก็มันเป็น Arduino compatible นะครับข้างในเป็นชิป ESP8266 ซึ่งเป็นชิป Wi-Fi นะครับราคาถูกมากบอร์ดตัวนี้ราคาถูกเพราะว่าราคาถูกประมาณ300เพราะว่าออกมาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับถ้าเราจะต้องทำ IoT product เนี่ยเราคุ้นชินกับ Arduino นะครับเราก็ต้องซื้อ Arduino มา1ตัวถ้า Uno เนี่ยก็ประมาณ500ขึ้นไปถ้าเป็นของแบบ อิตาลีเลยนะครับถ้าซื้อของโคลนก็อาจจะประมาณ300นะครับก็ 3-400 แล้วแล้วถ้าจะต่อ Wi-Fi ก็ต้องเอา Wi-Fi ชิลมาเสียบปึ๊กก็ประมาณ500เหมือนกันกว่าจะได้ device กว่าจะได้ device ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็เกือบพันแล้วอะสำหรับในการใช้ Arduino ธรรมดานะครับแต่ว่าพอ ESP 8266ออกมาเนี่ยครับอันนี้เป็นรูม02ครับตัวแรกที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับก็ออกมาตอนแรกประมาณ3เหรียญ100กว่าบาทนะครับก็มันก็จะมีออกมาอีกหลายตัวนะครับก็อย่าง Espresso Light ก็300กว่าบาทโดยที่ตัว ESP 8266หรือว่า Espresso Light เนี่ยครับมันมี SDK ครับพอมี SDK ออกมาเนี่ยมันทำให้เรา access microcontroller ข้างในได้ซึ่ง microcontroller ข้างในเนี่ยมันเป็นWi-Fi ชิปอยู่แล้วทำให้มันได้ราคาถูกมากคือตัวเดียว built-in Wi-Fi แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับ300บาทได้ทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ได้ทั้ง Wi-Fi นะครับ clock speed มัน80เมกะเฮิรตซ์เลยนะครับในขณะที่Arduino พวก Atmega นะครับก็ประมาณ32 KB เอ้ย
16เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนแฟต data เนี่ยตัวเนี้ยเก็บข้อมูลได้4เมกะไบต์ในขณะที่ Arduino มันได้32 KB นะครับก็คือต่างกันค่อนข้างเยอะมากในราคาที่มันถูกลงมากนะครับก็เป็น pin out diagram นะครับก็จะเห็นว่าก็มี I2C มี SPI ใช้ได้ปกตินะครับมี PWM ก็ใช้เป็นซอฟต์แวร์ PWM ไปนะครับอันนี้ก็เป็นlayout ของ Espresso Lite เวอร์ชัน1นะครับแต่ว่าความแตกต่างของเวอร์ชัน1เนี่ยก็แตกต่างกันแค่ปุ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าเวอร์ชัน2เราย้ายปุ่มมาอยู่ข้างๆนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็มีตัวต่อที่เป็นเซ็นเซอร์แล้วก็หน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็ทำไมเราต้องเลือกใช้ Espresso Lite นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ Espresso Lite เนี่ยชื่อว่า Lite เพราะว่าตั้งชื่อมาว่าต้องการจะเริ่มให้คนที่มาทำ IoT product หรือว่าสนใจด้าน IoT นะครับเริ่มแบบเบาๆนะครับไม่ต้องบัดกี่สายนะครับก็คือมีจอนะครับจอเป็น output ซึ่งเมื่อก่อนนะถ้าเราซื้อบอร์ดอื่นไปเนี่ยแล้วถ้ามันมีช็อตเกตเสียบจอเราก็ต้องไปเสียบจอเองนะก็ต้องไปอ่านว่าเสียบยังไงไปที่พินไหนบ้าง I2C อยู่ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมาะในการมี LCD built-in มาเลยนะครับพอมีจอแล้วเนี่ยแสดงผลได้แล้วเป็น output ครับเราก็ต้องมี input ด้วยเราก็เลยเลือกเซ็นเซอร์ยอดนิยมนะครับเป็นอุณหภูมิความชื้นที่อ่านค่าง่ายๆเนี่ยผ่านใช้เป็น DHT 22หรือ11ก็ได้นะครับก็เอาไว้อ่านอุณหภูมิความชื้นนะครับก็เราสามารถพอเราได้2อันเนี้ยเราก็สามารถทำ Wi-Fi Weather Station ได้นะครับตัว ESP8266 นะครับมันฟอร์มตัวเองนะครับเราสามารถเขียนโค้ดให้มันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้นะครับก็คือมันเป็น Wi-Fi มันสามารถเป็น AP mode นะครับเป็น AP mode เสร็จปุ๊บก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือไปเปิดดูได้ในกรณี local นะครับหรือว่าเราจะส่ง data ไปที่ cloud นะครับก็เปลี่ยนโหมดนอกจาก AP mode แล้วก็เป็น STA mode นะครับก็เป็น station mode ในการไปเกาะ Wi-Fi แล้วก็ส่ง data ขึ้นไปที่ cloud service นะครับก็จะมาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับพอแกะออกมาแล้วรุ่นที่2ก็คือจะเห็นว่าข้างบนมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่ม reset จากที่อยู่ย้ายที่อยู่ตรงข้างล่างนะครับย้ายไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Arduino Pro Mini คือต้องใช้ USB serial ในการส่งค่าแฟตโปรแกรมลงไปนะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับเรา open source ทั้งหมดนะครับก็คือซอสโค้ดที่เป็นเฟิร์มแวร์เนี่ยที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับถ้าใครสนใจไปแก้ไขปรับปรุงนะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาดูนะครับสามารถเข้าไปดูที่github.com/jimmysoftware/expert ได้เลยนะครับการคอนฟิกเฟิร์มแวร์นะครับก็จะทำได้ไม่ยากนะครับก็ปกติแล้วนะครับถ้าเรามีชิปไปเนี่ยเราต้องการเขียนโค้ดเราต้องเขียนโค้ดแล้วก็แฟตลงไปใช่ไหมครับเฟิร์มแวร์เนี้ยที่เขามีมาให้นะครับจะสามารถคอนฟิก Wi-Fi ได้เลยนะครับก็คือให้กดปุ่มนิดหน่อยนะครับมันจะมี2 3โหมดนะครับก็คือเป็น connect wifi นะครับเป็น smart config นะครับเป็น ap mode แล้วก็เป็น no connect connection นะครับเดี๋ยวจะแจกอุปกรณ์ให้แล้วก็ลองทำกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของการต่อ wifi นะครับก็เดี๋ยวได้มาดูอีกทีนึงอันนี้ก็มี wifi อีกทีนึงนะครับภาพรวมจะเป็นแบบนี้ครับการส่งค่าขึ้น cloud นะครับก็คือที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันวันนี้นะครับก็คือมีเซ็นเซอร์มีปุ่มนะครับก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็ส่งค่าไปที่คลาวด์นะครับแล้วพอมีเหตุการณ์เงื่อนไขเกิดขึ้นให้ส่ง push notification ก็คือให้ส่งมาที่โทรศัพท์นะครับก็คือใช้เซอร์วิสที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจะซ้ำนะครับอันนี้เป็นMQTT เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยว MQTT มาตอนบ่ายดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองสมัครเดี๋ยวจะบรรยายนานไปแล้วเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองสมัครติงสปีกก่อนนะครับก็
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเราใช้เข้าเว็บอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกันแล้วก็มาลองทำตามกันไปได้เลยนะครับให้เข้า teamspeak.com ก่อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับก็ตอนแรก new channel ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับแล้วก็ตรง fill นะครับที่เราเห็นนะครับก็เขาจะให้ใส่ได้8 fill นะครับก็คือมีกราฟได้ทั้งหมด8ช่องนะครับก็สมมุติว่าเราจะใส่ temperature นะครับเราจะเก็บ humidity นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเลขอยู่นะครับว่าเป็นฟิล1ฟิล2นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเปิด channel นี้เป็น public ไหมนะครับแล้วก็ลองกด save ได้เลยครับพอกด save นะครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะครับก็คือไปตรงมา channel นะครับกด new channel ขึ้นมานะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับน่าจะมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทข้างหน้าเดี๋ยวคอยช่วยได้นะครับก็พอเรา new channel ขึ้นมาแล้วครับ2ช่องเมื่อกี้มันก็จะไปอยู่ใน my channel นะครับทีนี้เราก็ให้ไปดู API key นะครับก็จะเห็นว่ามี write key กับ read key อยู่ตรงนี้นะครับก๊อปไว้นะครับแล้วก็ไปแท็บที่เป็น data import กับ export นะครับก็จะมีอันหนึ่งนะครับที่เขาจะให้เราไปใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีฟิลหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันมีทั้งหมด8ฟิลนะครับเราก็ลองก๊อปตรงนี้ไปนะครับเราลองใส่ฟิลหนึ่งเป็น10นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเลข1ขึ้นมานะครับแล้วกลับไปดูอันนี้อาจจะต้องเปิด2หน้าต่างนะครับก็กลับไปดูที่ตรงกราฟนะครับก็จะเห็นว่าฟิล1เนี่ยที่เราเซตไว้เป็น temperature นะครับก็จะเห็นว่ามีจุดโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่2ฟิลพร้อมกันนะครับก็เพิ่มฟิล2เข้าไปเลยนะครับก็คือตามด้วยเครื่องหมาย and นะครับแล้วก็ฟิล2เท่ากับ10 20ก็ได้ครับพอกดไปแล้วก็กลับมาดูหน้ากราฟนะครับว่ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมนะครับก็รอแป๊บนึงรอมันอัปเดตนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่า temperature ก็เป็น10แล้วก็ humidity ก็เป็น20นะครับ
เราลองแก้ค่า temperature เป็น20แล้วก็อันนี้เป็น90ดูนะครับก็รอสักครู่นะครับรอเขาอัปเดต data นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็มีการอัปเดตก็แปลว่าเราได้กราฟนะครับเราเก็บ data โดยใช้ cloud service อย่างเช่น ThingSpeak นะครับได้โดยที่เราไม่ต้องทำดาต้าเบสเองนะครับแล้วก็วิธีการอัปเดตเนี่ยคือง่ายมากไม่ต้องลงไลบรารีอะไรเลยนะครับก็ให้ใช้อัปเดตผ่าน URL นะครับก็สามารถส่งค่าขึ้นมาได้เลยนะครับค่าพวกนี้ก็สามารถเอาไปเรียกผ่านพวก HTTP GET ใน ESP 8266ใน Arduino IDE นะครับได้เลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองเล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าตรงนี้เดี๋ยวให้สตาฟช่วยเดินดูนะครับแล้วถ้าติดตรงไหนก็สามารถเรียกหรือว่าสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้ถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่แน่นมากแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเวิร์กช็อปตอนบ่ายกันอีกทีนึงในที่มันลึกๆกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ทบทวนแล้วก็ลองดูว่ามีข้อสงสัยตรงไหนไหมก่อนนะครับโอเคค่ะขอบคุณพี่นัทนะคะประธานชมรมเชียงใหม่เมกะคลับด้วยนะคะสำหรับช่วงแรกเป็นทฤษฎีก่อนเนาะช่วงนี้คือเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะให้ได้เข้าใจถึงการเวิร์กช็อปวันนี้ก่อนนะคะกับหัวข้อ Basic to IoT Cloud นั่นเองนะคะและเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเป็นการเวิร์กช็อปที่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ๆสามารถไปรับประทานอาหารกลางวันพักตามอัธยาศัยนะคะได้เลยหรือจะเข้าไปชมงานด้านไหนก็ได้วันนี้วันสุดท้ายของงานแล้วเผื่อมีใครอยากเข้าไปได้ไอเดียใหม่ๆภายในงานหรือว่าอยากไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจนะคะฝากอีกนิดนึงอย่าลืมแฮชแท็กให้กับเราด้วยนะคะกับ Startup Thailand และ Startup Sin เองแล้วก็ Digital Rise นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักได้เลยนะคะและเดี๋ยวมาเจอกันช่วงบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกานะคะที่ห้องนี้ที่เดิมนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติกันใช่ไหมคะช่วงบ่ายมีเกิดไหมคะว่าหัวข้อเป็นอะไรบ้างมีที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าจะได้ปฏิบัติจริงละแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ก่อนถ้าใครยังไม่หิวเราก็จะอยู่กันตรงเนี้ยสตาฟวิทยากรก็จะอยู่กันถึงเที่ยงเลยนะครับก็สามารถเตรียมทุกอย่างไว้เวิร์กช็อปตอนบ่ายได้หรือว่าจะสอบถามอะไรตอนนี้คุยกันได้นะค่ะใครมีคำถามไหมคะมีคำถามสงสัยถามพี่นัทได้เลยเดี๋ยวพี่นัทลงไปหาทุกๆคนเนาะแล้วไปดูอะไรอย่างใกล้ชิดแต่ใครหิวแล้วใครคิดว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงตอนนี้ไปเก็บแรงก่อนนะคะไปแม้ทานข้าวกันก่อนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะคะพักสายตากันก่อนก็ได้นะคะช่วงบ่ายโมงนะคะ